بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนวิชาฟิกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับขออนุญาตแจ้งข่าวก่อนเลยก็คือว่าในครั้งต่อไปเนี่ยวันที่11กุมภานะครับจะมีการสอบจ๋าทัญญาว่าไงออกข้อสอบแล้ว30ข้อวันนี้ฉันก็เลยจะมาบอกข้อสอบไม่ใช่บอกข้อสอบบอกแนวข้อสอบแหมแล้วก็ข้อสอบเนี้ยเป็นช้อยกขคงพี่น้องก็แค่อ่านดูแล้วก็อันไหนใช้ได้ก็กาไปแต่อย่าเดาหมดนะถ้าเดาหมดเนี่ยถือว่ามั่วพี่น้องไม่ให้ผ่านจิ๊กจ๋าเอากุมภาไม่ได้สอบเหรอสอบไปเดือนเอาแล้วงงเลยแสดงวันนี้ยังเรียนได้ใช่ไหมเรียนได้ไม่ต้องบอกข้อสอบเอางี้ทบทวนได้ไหมล่ะวันนี้เป็นทบทวนนะถามว่าเวลาเราไปเรียนฟะดูอีสมัยก่อนถ้าเจอวิชาฟิกเราจะนึกถึงเรื่องอะไรก็คงต้องนึกถึงเรื่องละหมาดเป็นเรื่องแรกนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อเราจะละหมาดเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบหรือมีเงื่อนไขที่จะนำสู่การละหมาดนะดังนั้น เวลาที่เรียนวิชาฟิกเนี่ยเรื่องแรกที่เขาจะให้เรียนเลยก็คือเรื่องของคำว่าตอฮาเราะห์แปลว่าความสะอาดครับอิสลามถือว่าความสะอาดนั้นเป็นชัตรุนอีมานเป็นครึ่งหนึ่งของศรัทธานะถ้าเป็นมุสลิมแล้วไม่รู้จักเปื้อนเกี้ยงถือว่าเป็นมุสลิมที่ใช้ไม่ได้มักง่ายเห็นเด็กเห็นอุจจาระขี้แมวก็ได้ขี้แมวขี้จิงจกมาเปื้อนที่บ้านก็ไม่ทำความสะอาดไม่เช็ดออกไม่ดูแลปล่อยให้บ้านมันเต็มไปด้วยกับนายิสหรือแม้กระทั่งตัวของบุคคลนั่นเองที่ไม่รักษาความสะอาดและแน่นอนครับว่าด้วยกับธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์ชอบอะไรที่มันสะอาดครับส่วนบางคนเนี่ยที่เขาอยู่กับสิ่งสกปรกได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาชอบนะขี้เกียจเข้าไปในบ้านโอ้โหฝุ่นกังเลยอุ้ยบ้านนี้เขาดีจังเลยนะเขาชอบอยู่กับฝุ่นไม่ใช่หรอกครับเขาขี้เกียจทำขี้เกียจเก็บบ้านแต่เมื่อใดที่ทำความสะอาดเก็บบ้านมันก็น่าอยู่ใช่ไหมและเราเนี่ยเป็นคนที่เห็นอะไรไม่เป็นระเบียบแล้วมันไม่สบายใจส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขในบ้านก็คือบ้านสกปรกเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยพี่น้องสังเกตนะเดี๋ยวนี้ห้องน้ำเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสะอาดอยากจะรู้ว่าบ้านไหนสะอาดเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำปั๊บรู้เลยเหลืองขอบมาเลยนะโอ้โหนี่ว่าเคลือบทองไอ้อย่างนี้พี่น้องผู้มีหมายแสดงว่าคนในบ้านไม่ใส่ใจเรื่องความสะอาดเลยดังนั้นห้องน้ำสมัยใหม่ด้วยความรักเหมือนเขาเนี่ยมันแทบจะไปนอนได้เลยนะห้องน้ำสมัยใหม่เนี่ยเพราะมันแห้งมันไม่ชื้นแถมยังมีกลิ่นที่หอมด้วยมีน้ำยาปรับอากาศอะไรเข้าไม่รู้มีอยู่ที่หนึ่งวันก่อนผมแวะไปไม่ได้ไปกินข้าวนะ
ไปเช็คอินเฉยๆเพราะว่าร้านอาหารนอนมุสลิมแต่เขามีปลาคาร์ฟอยู่แถวชลบุรีโอ้ก็ไปดูปลาเฉยๆพาลูกไปถ่ายรูปเข้าไปในห้องน้ำติดแอร์แล้วฉันคนเวลาเข้าห้องน้ำแล้วมันร้อนเนี่ยโอ้โหสบายใจเลยนึกในใจถ้าเอาแอร์มาติดในห้องน้ำบ้านฉันนี่เขาจะว่าไหมเนี่ยว่าอย่าทำเลยห้องน้ำติดแอร์ครับที่คาเฟ่ที่หนึ่งแถวชลบุรีห้องน้ำสะอาดมากหอมมากเลยเอาซะเราเนี่ยแทบจะไม่กล้าอึเลยกลัวเขาเปื้อนเกรงใจโอ้โหมันดีเหลือเกินแต่นำเรียนกับพี่น้องว่าความสะอาดนี่แหละเป็นดัชนีชี้วัดถึงอีหม่านของเราด้วยดังนั้นคนเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องใส่ของใหม่นะไม่ได้หมายความว่าใหม่และสะอาดนะเก่าและสกปรกเนี่ยเราบางทีเราไปคิดแบบนั้นว้ายดูดิแต่งตัวใส่เสื้อเก่าสกปรกใครบอกอ่ะไม่เกี่ยวเลยพี่น้องเราถ้าเราใส่เสื้อเก่าๆแต่เราซักทำความสะอาดอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเสื้อที่สะอาดเช่นเดียวกันเสื้อที่ใหม่แต่ถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษามีนายิสไปเปื้อนก็ถือว่าเป็นสิ่งสกปรกดังนั้นคำนิยามของวิชาฟิกเขาให้คำนิยามว่าความเข้าใจนี่ข้อสอบข้อที่หนึ่งเลยนะคำนิยามของวิชาฟิกตามหลักภาษาคืออะไรคือความเข้าใจพี่น้องรู้ไหมว่าคำศัพท์แต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคำนิยามของมันละหมาดคำนิยามทางด้านภาษาคืออัดดุอาการขอพรการวิงวอนการถือศีลอดการถือศีลอดคำนิยามของมันก็คืออัลอิมซาคคือการยับยั้งระงับเห็นไหมระงับไงเราระงับไม่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ถ้าไปทำเราก็เสียบวชแต่วูดูตามรากศัพท์คำภาษาแปลว่าสวยงามเห็นไหมอัลกุสแปลว่าล้างแปลว่าอาบน้ำดังนั้นจะเห็นได้ว่าคำนิยามเนี่ยมันก็จะมีเป็นความหมายอยู่ในเป็นความหมายในแต่ละเรื่องเอติกราฟเนี่ยแปลว่าการกักขังเพราะเอติกราฟเนี่ยต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสุเหร่าออกมาไม่ได้เป็นการกักขังวิชาฟิกคำนิยามของมันแปลว่าความเข้าใจระหว่างความเข้าใจกับความรู้เนี่ยความเข้าใจอยู่ในระดับที่มากกว่าบางคนมีความรู้แต่ไม่สามารถเอาไปอะแดปประยุกต์ภาษาผมอะแดปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับเรื่องแสดงว่าคนที่มีความเข้าใจเนี่ยเขาสามารถจะรู้ว่าเอาไปใช้กับเรื่องอะไรพี่น้องมีสว่านอยู่อันนึงพี่น้องต้องรู้นะไอ้สว่านนั้นเนี่ยมันใช้เจาะอะไรได้สว่านเจาะไม้เจาะปูนหรือสว่านไว้ไขน็อตแต่รู้ไหมว่ามันคือสว่านรู้แต่ใช้ไม่เป็นไม่รู้ใช้แบบไหนถ้าเอาไปใช้ผิดประเภทเป็นไงพังเหมือนกันเรามีความรู้แต่เอามาใช้ไม่ถูกกับเรื่องก็พังเหมือนกันไม่ถูกต้องดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นความเป็นหายนะนะคืออะไรคือคนที่พูดศาสนาโดยที่ไม่มีความรู้ศาสนาน่ากลัวมากทำตัวเหมือนผู้รู้แต่จริงๆที่พูดมาเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยและคนก็ไปเชื่อไม่ได้เรียนจบอะไรมาทั้งนั้นแหละอาศัยกล้าอย่างเดียวและก็พูดออกไปสุดท้ายไอ้ข้อมูลที่นำเสนอไปกลายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะนั้นน่ากลัวเหมือนกันคือคนที่พูดในสิ่งที่ไม่มีความรู้กับคนที่ไม่พูดมีความรู้แต่ไม่พูดก็น่ากลัวเหมือนกันพี่น้องดังนั้นข้อแรกเลยเนี่ยก็คือความเข้าใจถ้าเราเข้าใจเราเจอโจทย์แบบไหนเราก็ทำได้ผมเคยยกตัวอย่างว่าถ้าไอการลอกข้อสอบแล้วเราก็ตอบเขาทำโจทย์มา1 2 3 4เราเจอคำตอบเราลอกปุ๊บเวลาครูไปตรวจอ่ะมันก็ถูกเหมือนกันแหละแต่ที่เราตอบถูกเพราะเราลอกเข้ามาส่วนไอ้คนที่มันแสดงวิธีทำมานั่งบวกเนี่ยได้คำตอบเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ได้คำตอบแบบเข้าใจแ
และเมื่อไปเจอโจทย์ข้ออื่นเขาก็สามารถทำได้แต่ถ้าลอกอย่างเดียวเลยนะไปเจอโจทย์ข้ออื่นเปลี่ยนพลิกตัวเลขไปทำได้ไหมไม่ได้แล้วดังนั้นเวลาสอนศาสนาเนี่ยต้องสอนให้เกิดความเข้าใจด้วยเพราะเมื่อเราไปเจอสถานการณ์เราจะรู้ได้เลยว่าควรจะทำปฏิบัติแบบไหนต่อมาเนื้อหาวิชาฟิกเนื้อหาวิชาฟิกพูดง่ายๆพี่น้องเนื้อหาวิชาฟิกก็คือการปฏิบัติทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องของหัวใจไม่ได้อยู่ในวิชาฟิกถ้าเป็นเรื่องการศรัทธาไม่ได้อยู่ในวิชาฟิกบางคนบอกว่าอาจารย์วิชาฟิกเนี่ยคงเกี่ยวกับเรื่องละหมาดอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องว่านี่เกี่ยวกับเรื่องวิชาฟิกไหมการแต่งงานเกี่ยวกับวิชาฟิกไหมครับฟิกนะเพราะแต่งงานนี่ต้องปฏิบัติป่ะต้องปฏิบัติการหย่าร้างล่ะวิชาฟิกไหมวิชาฟิกเหมือนกันเรื่องการซื้อการขายล่ะก็ฟิกแต่ฟิกที่มีการแบ่งประเภทเช่นถ้าเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลเลาะห์เราเรียกว่าฟิกหุนอิบาดัตฟิกที่เป็นการปฏิบัติระหว่างบ่าวกับอัลเลาะห์แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองเช่นการซื้อขายการจำนำการจำนองการกู้ยืมพวกนี้เรียกว่าฟิกมูอามะลัตฟิกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่ดำเนินชีวิตระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเองอะฮวันชักซียะชักซียะก็หมายถึงบุคลิกภาพก็คือการแต่งงานครับมีวิชาว่าด้วยเรื่องของสัญญาที่พูดออกไปแล้วปฏิบัติโดยที่ไม่มีต้องไม่มีคู่กรณีไม่ต้องมีข้อกรณีรับรู้ก็ได้เช่นการสั่งเสียสั่งเสียเนี่ยพอพูดปั๊บหรือว่ากั๊บปั๊บเนี่ยเป็นเลยพอใช้พุทธเราเนี่ยมีที่เราบอกเลยเนี่ยเราว่ากั๊บที่ดินนี้ให้กับสุเรา1ไร่เพื่อ1 2 3 4ไม่ต้องมีคนตอบรับพอพูดออกมาก็ถือว่ามีผลเลยว่ากั๊บเป็นผลแล้วมีพยานรับรู้เหล่านี้ถือว่าเป็นเนื้อหาวิชาฟิกทั้งหมดแต่เข้ามาแยกเรื่องเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจนั้นถ้าถามว่าการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ใช้วิชาฟิกมั้ยไม่ใช่หะดีษบทนึงครับที่พูดถึงความดีไมยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยุฟักกิฮูฟิดดีนผู้ใดที่อัลเลาะห์ประสงค์ให้คนนั้นได้รับความดีอัลเลาะห์จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจศาสนาจากความหมายโดยรวมของหะดีษบทนี้เนี่ยเชคฟาวซานบอกว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจเรื่องศาสนาเนี่ยเราจะไม่ได้รับความดีใดๆเลยเชคฟาวซานยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราเดินไปวันนี้อีหม่านขึ้นเดินไปถึงเราก็เห็นเขาขึ้นสุเรากันไปละหมาดเราก็เดินขึ้นไปแล้วเราก็ก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆลุกๆนั่งๆแล้วก็ให้สลามโดยที่ปราศจากความรู้เลยว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างไรมันมีลักษณะแบบไหนมันเรียกอะไรไม่รู้อะไรเลยทำตามอย่างเดียวเลยไอ้แบบนี้ไม่เป็นความดีนะไม่เป็นความดีงามอะไรเลยพี่น้องเพราะไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำดังนั้นเราจะได้รับความดีอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ในวันกิยามะห์มีคนที่ไปร้องทุกข์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกลุ่มแรกเลยคนที่เป็นมุญาฮิดีนคนที่ออกรบในศาสนาบอกว่ายาอัลเลาะห์ฉันเนี่ยได้เสียสละชีวิตของฉันในการปกป้องศาสนานะฉันควรที่จะรับผลตอบแทนเป็นอันดับต้นๆเลยกลุ่มที่สองก็คือคนที่ได้ฮัจญ์มะบรุตฮัจญ์ที่ดีฮัจญ์ที่สวยงามฮัจญ์ที่ถูกต้องก็บอกว่าฉันเองก็เสียสละทั้งแรงกายแรงทรัพย์เพื่อไปทำฮัจญ์
และมีอยู่กลุ่มที่3พี่น้องกลุ่มคนที่เป็นครูสอนศาสนาแต่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์เอาทำไมครูศาสนาไม่ได้ไปทำฮัจญ์ล่ะมีคำตอบไหมอาญาคิดว่าทำไมครูศาสนาไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปทำฮัจญ์ไม่มีตังค์ไงง่ายที่สุดเลยเกือบจะไปเอาตังค์ที่ไหนล่ะสอนหนังสือ200,000เนี่ยเดี๋ยวนี้แพงดิไม่ใช่ไปจตุจักร200,000กว่าบาทยังไม่รวมไม่นี่นะยังไม่รวมพ็อกเก็ตมันนี่ที่ต้องเอาไปด้วยนะเออก็ยังต้องมารับสกาดอยู่นะคิดจะมีตังค์ไหมล่ะครูศาสนาเนี่ยยังมารับสกาดอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ไปทำพลาดหรอกแต่สอนเป๊ะเลยนะโอ้โหอาจารย์วตวาบอย่างเงี้ยอาจารย์เคยไปไม่เคยไม่มีตังค์ไปแต่ฉันไปแล้วนะฉันไปฟรีมหาวิทยาลัยเขาให้ฉันไปแล้วอีกรอบหนึ่งมาใจตังค์ให้ฉันไป2รอบแล้วเอาแหละแต่ครูศาสนาบางคนจริงๆนะไม่เคยไปนะเราไปถามดูได้ยิ่งครูสมัยก่อนเนี่ยที่เขาสอนกุรอานสอนไม่ได้ไปไม่ได้ไปทำฮัจญ์หรอกเพราะเขาไม่มีตังค์ไม่ใช่หรอกแต่คนกลุ่มเนี้ยก็มาหาอัลลอฮ์เหมือนกันบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันก็ขอโทษยาอัลลอฮ์ฉันก็เสียสละเหมือนกันในการที่ฉันจะอุทิศตัวเองในการสอนศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่าที่หมดทั้งหมดที่เป็นความดีงามทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดกลับไปที่ครูหมดแหละก็คำถามว่าไอ้คนที่ไปออกญิฮาดเนี่ยรู้ได้ไงว่าคุณค่าของการญิฮาด1 2 3 4เป็นยังไงมาจากใครก็มาจากครูที่สอนถูกไหมและที่ไปทำฮัจญ์ที่ไปตุลลอฮ์เนี่ยทำไมมีครูสอนไปทำเป็นเหรอก็ทำไม่เป็นสุดท้ายความดีงามทั้งหมดกลับมาที่ใครกลับมาที่คนที่เป็นครูที่สอนศาสนาทั้งหมดนี่ยิ่งใหญ่ไหมล่ะฉันนึกบอกไงว่าดูเหมือนจะเป็นงานไม่ใหญ่นะแต่จริงๆเนี่ยมันใหญ่มากนะเพราะเขาคือที่มาทั้งหมดของความดีงามเพราะสอนให้คนเข้าใจศาสนาไงมันกลับมาที่ตัวคนคนนั้นหมดเลยและอีกอันนึงที่เราควรจะสนับสนุนก็คือคนที่ทำให้ครูได้สอนใครอ่ะกับพวกเราอีนั่นแหละเพราะว่าครูเองก็ต้องมีใช้สตางค์เหมือนกันเราก็ต้องเวลางานมัสยิดงานโรงเรียนงานที่ชะฟีมาเรียมก็ต้องหยอดให้เยอะๆเพื่อจะให้มีเงินเดือนครูมีค่าพาหนะให้ครูเข้ามาสอนความดีงามก็กลับไปที่ตัวของคนที่สนับสนุนงานศาสนาอีกเพราะครูก็จะบอกว่ายาอัลลอฮ์ถ้าฉันสอนอย่างเดียวแล้วไม่มีสตางค์ให้ฉันบ้างเลยนะป่านนี้ฉันก็คงน่าจะกินแกบและอยู่ที่บ้านลูกเมียฉันก็คงไม่รู้จะกินอะไรก็คนเหล่านี้แหละที่เขาฮาดียะเขาซอดาเกาะให้เห็นไหมก็กลับมาอีกดังนั้นจากฮะดีษบทนี้สุดท้ายความดีงามกลับไปที่คนที่สอนศาสนาทั้งนั้นเลยนะแล้วเราอย่ามองว่าครูเนี่ยจะต้องเหมือนฉันใส่โต๊ะนะแม่บางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่เฝ้าเรียกลูกในการละหมาดสอนลูกอ่านฟาติฮะสอนลูกอ่านนู่นอ่านนี่นั่นก็คือครูเหมือนกันเพราะครูคนแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่ครับไม่ใช่ที่โรงเรียนไอ้ที่โรงเรียนเนี่ยคือเราให้เขาไปขัดเกลาแล้วแต่ครูคนแรกของคนทุกคนคือพ่อแม่ต่อมาอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องท่องจำนิดนึงนะแต่ไม่ยากถ้าเราเข้าใจเขาเรียกฮุกกลมตักกะลีฟี่ถ้าเรียนวิชาฟิกและไม่รู้จักฮุกกลม5ฮุกกลมเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะความสำคัญได้ฮุกกลมในเรื่องศาสนาหรือข้อตัดสินในเรื่องศาสนาเนี่ยมีทั้งหมด5ฮุกกลมอันแรกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเรียกว่าวาจิบหรือว่าฟัรดูวาจิบหรือว่าฟัรดูจำง่ายวาจิบก็คือบังคับทำนั่นแหละและเมื่อบังคับให้ทำได้บุญทิ้งก็เป็นบาปบังคับเลยนะศาสนาบังคับเลยฟัรดูเลยว่าเมื่อถึงรอมฎอนไอ้คนที่ไม่เคยบวชมาเลยวันจันทร์วันพฤหัสเอาไหมไม่เคยเอาอาราฟาก็ไม่เอาอาชูรอก็ไม่เอาแต่เมื่อเห็นเดือนปั๊บเห็นฮิลาลเข้าเดือนต้องเอาคนจะยะฮะยะเฮขนาดไหนแต่เมื่อถึงเดือนรอมฎอนศาสนาบังคับคุณต้องถือศีลอดจริงป่ะจริง
พราะถือว่าเป็นภาคเขาเรียกไฟบังคับแล้วถ้าไม่ทำก็ถือว่าเป็นโทษเป็นบาปแต่ถ้าเป็นวันจันทร์วันพฤหัสนี่เราไม่ธุระเอาบวชก็บวชไปบวชก็เรื่องของนี้ไปแต่ถ้ามาถึงรอมฎอนปั๊บไม่ได้แล้วนะจะมาเดินหมากปากมันเดินกินไปด้วยดูดน้ำไปเรื่อยนี่ไม่ได้นะต้องอายเหมือนกันนะเออเป็นมุสลิมอะไรเนี่ยรอมฎอนมา 2-3 วันแล้วยังเดินปากมันกินข้าวอยู่เออแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยยังคิดในมุมดีได้อ๋อเขามีประจำเดือนนี่มีมาประมาณครึ่งเดือนกว่าแล้วยังไม่หมดเลยนะมีมาครึ่งเดือนกว่านี่ประจำเดือนอะไรทำไมนานเดือนอื่นทำไมเท่านี้นะพอรอมฎอนปั๊บ17วันอาจารย์ทำไมอ่ะรอมฎอนนี่มันประจำเดือนมันเยอะหรือว่าไงมันก็มีบางคนมันขี้เกียจและเรื่องพวกนี้เนี่ยไปตรวจกันลำบากมากแต่ว่าในโรงเรียนศาสนาบางโรงเรียนนะเขาจะมีฝ่ายตรวจมีครูผู้หญิงเนี่ยแหละไปตรวจสุ่มตรวจนะก็ถือว่าเป็นกฎระเบียบโรงเรียนเขานะเขาก็จะดูแล้วไอ้นี่มีประจำเดือนมานี่แปดเก้าวันแล้วขอตรวจหน่อยสิเขาก็ไปเข้าห้องน้ำตรวจเขามีวิธีของเขาแหละนะเราไม่ค่อยไปยุ่งเลยพวกผู้ชายไม่ยุ่งแล้วสุดท้ายก็จับได้ว่าโกหกแต่ก็ไม่ 100% อีกเพราะอะไรอ๋อมันเพิ่งหมดเมื่อกี้เองอ้าวแสดงว่าเมื่อเช้ายังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็ไปสามารถจะไปรู้ได้ไงคือคนมันไม่เอาอ่ะตอนไปตรวจมันไม่เจอแต่มันบอกมันเพิ่งหมดเมื่อกี้แหละ เนี่ยมันมีไม่ไหวจะมาปวดหัวนะแต่ถ้าผู้ชายดิจบเลยพี่น้องไม่ละหมาดนี่ไม่รู้จะไปอ้างข้ออะไรเลยมียูโนบรามีฮัดัตล่ะก็ไปอาบน้ำเลยไปยกฮัดัตมีปัญหาอะไรล่ะดังนั้นวาจิบหรือว่าฟัรดูเนี่ยสิ่งที่ศาสนาบังคับนะทิ้งบาปทำได้บุญทิ้งบาปแค่นี้เองอันที่สองเนี่ยมันอาจจะชื่อไม่คุ้นหูแต่ให้เรารู้ว่ามันคือสุนัตเขาเรียกมันดูบนะดับคือสิ่งที่รักษาปฏิบัติกันไว้และจะเกิดความดีงามเขาเรียกมันดูบถ้าภาษาที่เราเข้าใจก็คือซุนนะหรือว่าซุนนะอันนี้ใช้ให้ทำเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นบังคับแค่ส่งเสริมเมื่อเป็นการส่งเสริมเนี่ยทำได้บุญทิ้งจึงไม่บาปง่ายไหมง่ายนะเนี่ยพยักหน้าง่ายง่ายพอถึงเวลาทำข้อสอบงงเว้ยเออเนี่ยคนเรามันมีบอกง่ายๆเดี๋ยวไปเจอเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยนี่อยู่ในข้อสอบหมดเอาสิ่งที่เป็นเรื่องตรงข้ามกับฟัดดูเลยหรือว่ายิบเลยก็คือฮารอมสิ่งที่ศาสนาบังคับให้ละทิ้งเด็ดขาดต้องทิ้งเลยเช่นการดื่มสุราอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาศีลนะแต่อิสลามบอกว่าถ้าดื่มสุราเนี่ยจะหยดเดียวก็บาปไม่มีเทศกาลในการหยุดช่วงนี้นะช่วงอีดหยุดนะบทอีดไปดื่มได้ไม่มีอิสลามเรียกว่าปิดประตูเขาเรียกตัดไฟแต่ต้นลมเอาตั้งแต่หัวต้นน้ำเลยบาปตั้งแต่คนขายอ่ะพี่น้องไล่หมดเลยนะละนะหมดเลยนะคนขายคนสั่งให้ขายคนหิ้วคนแบกคนหมักคนดองคนเป็นเจ้าของร้านในทุนคือพูดง่ายๆว่าไม่มีทางไหนเลยที่เราจะไปเกี่ยวกับไอ้ของเมาเนี่ยปิดหมดทุกช่องไอ้แบบนี้ดีกว่าไหมดังนั้นเป็นมุสลิมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราจะปลอดภัยกับเรื่องนี้เราจะปลอดภัยกับเรื่องสุราแล้วเราก็รู้กันทุกคนเนี่ยไปถามได้เลยไอ้อุบัติเหตุที่มันเยอะที่สุดช่วงเทศกาลมาจากอะไรเมารู้ไหมว่าไอ้ไม่มีสตินี่แหละที่ทำให้เกิดคดีอาชญากรรมรู้ทั้งนั้นแหละแต่ทั้งที่รู้ก็ขายเต็มบ้านเต็มเมืองก็ทำไงอ่ะก็นับสู่คนเนี่ยนะอารมณ์ของคนทั้งที่รู้ว่าไม่ดีนั้นอิสลามเราเนี่ยต้องยับยั้งนะแต่ผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่มีอยู่แล้วเปิดบ้านอาจารย์ไปโอ้โหเบียร์เต็มตู้เย็นไม่มีแต่น้ำเปล่าแต่เราเคยเจอไหมเวลาเปิดตู้เย็นไปเราเจอเบียร์เคยเจอไหมที่บ้านเราไม่เจอหรอกไปโรงแรมสิ
จอไหมโรงแรมอ่ะไปนอนตามโรงแรมเปิดมีนะในโรงแรมนี่เขามีอะไรเปิดมาในตู้เย็นปั๊บมีเบียร์อยู่ในมีเบียร์อยู่ในตู้เย็นแต่ว่าไม่มีปัญหาเราก็ต้องไปเราไม่ต้องไปบ่อยเข้าออกหรอกเราแค่ไปอะไรไปเปิดกินแล้วกันนี่ไปเปิดโอ้ยน้ำแกงควยเว้ยเทซะหน่อยเมาเลยโต๊ะเมาเลยนะไม่เอานะนั้นในบ้านเราไม่มีอยู่แล้วแต่ไปเช่าโรงแรมอาจจะมีโรงแรมที่เป็นนอนมุสลิมเขาก็มีวางเบียร์วางเหล้าไว้แต่เราเนียดของเราก็คือมาอาศัยอยู่นะเราไม่ได้ไปยุ่งกับพวกนี้นั้นฮารอมเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็ดขาดเลยห้ามไปยุ่งสุราการพนันนะส่วนอีกอันนึงเราจะได้คุ้นหูเขาเรียกมักกะโรห์มันมักกะโรห์นะมักกะโรห์ก็คือสิ่งที่ศาสนาตำหนิแต่ไม่ถึงขั้นบาปเช่นเป็นมักกะโรห์สำหรับคนที่กินหอมกินกระเทียมสดและไปละหมาดมักกะโรห์ทำไมอ่ะ เพราะกลิ่นปากอาจจะไปรบกวนคนอื่นเรียกมักกะโรห์แต่ไม่ถึงขั้นบาปหรอกแต่มันรำคาญจมูกเราเขาเนี่ยไม่บาปแต่จมูกเราเนี่ยมีปัญหาแล้วเพราะกลิ่นมันโชยนะดังนั้นศาสนาจึงให้มีการแปรงฟันก่อนระงับกลิ่นก่อนอันสุดท้ายพี่น้องครับมีห้าหุกกรมเนี่ยอันสุดท้ายเขาเรียกว่ามูบาหรือว่าฮาโรสหรือว่ายายูสแปลว่าอนุญาตการทำและการทิ้งสวะเท่ากันทำก็ไม่ได้บุญทิ้งก็ไม่บาปเขาเรียกว่ามูบาหรือว่ายายูสอนุญาตให้ทำไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาสนาบังคับให้ทำส่งเสริมให้ทำห้ามทำมักกะโรห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนศาสนาบอกว่ามูบาห์กินมูบาห์ดื่มมูบาห์พวกนี้เป็นมูบาห์หมดเลยคือสิ่งที่ศาสนาอนุญาตแต่แน่นอนว่าพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมันจะมีการขยับหุกกลมได้คืออาซ้อนเดิมของมันรากฐานเดิมของมันคือมูบาห์แต่ถ้าเกิดเรากินและเราเนียดการกินของเราเพื่ออัลลอฮฺตะอาลากลายเป็นได้บุญเลยเนียดให้ดีพี่น้องเปลี่ยนแค่เจตนาการกินของเราเพื่อให้เรามีกำลังวังชาในการอิบาดะห์เวลาเห็นอาจารย์เขากินข้าวเยอะเนี่ยอย่าไปตำหนิเขานะทำไมอ่ะเพราะเขาเนียดว่าต้องการจะทำอิบาดะห์เยอะๆจริงเปล่า อาจารย์ทำไมกินเยอะจังก็อร่อยไงเนี่ยไปบอกอย่างเงี้ยพอไปบอกแบบนี้ก็ไม่ได้บุญดิต้องบอกว่าไงฉันต้องการจะมีกำลังไว้สอนหนังสือเยอะๆนี่ได้บุญแล้วแต่จริงคืออร่อยถ้าไปอร่อยก็กินน้อยใช่ไหมวันก่อนไปเจอเขียวหวานเนื้อตักอยู่นั่นเลยอาจารย์แล้วก็มะเขือไม่เอาเลยเหรอมะเขือไว้คนๆฉันเอาแต่เนื้อฉันนี่เสียสละนะเพราะมะเขือนี่มันเคี้ยวง่ายไงเนื้อมันเคี้ยวยากฉันก็เลยกินเนื้อไปก่อนบอกเข้าใจตอบดีนะเห็นไหมคนเราตอบแล้วอยู่ที่เราตอบไงเราจะตอบแบบไหนอ่ะตอบให้ดูดีก็ได้เนี่ยฉันเป็นห่วงโต๊ะเป็นห่วงกีมากินเนื้อติดฟันตายเลยปวดฟันตายเลยฉันก็เก็บกินเนื้อให้หมดเหลือมะเขือแบบอะไรแบบที่มันนิ่มๆอ่ะให้กีไปฮัมดุลิลละกีบอกกูก็อยากกินเนื้อเว้ยอ้าวคนเรามันก็แล้วแต่จะตอบให้มันดีนะนั่นเรื่องหมู่บ้านครับอซ้อนเดิมของมันรากฐานคือสิ่งที่อนุญาตนั้นจำให้ได้5ฮุกกลมตอบได้เลยไหนดูข้อสอบก่อนจำไม่ค่อยได้อะไรนะมักกะโรห์คือไงอ่ะมักกะโรห์แปลว่าศาสนาตำหนิแต่ไม่ถึงขั้นเป็นบาปทิ้งเนี่ยทิ้งมักกะโรห์เนี่ยทิ้งฮารอมนี่นะทิ้งของฮารอมก็ได้บุญทิ้งมักกะโรห์ก็ได้บุญทิ้งทั้งคู่เลยนะได้บุญทั้งคู่เลยแต่เมื่อไปทำมักกะโรห์ไม่บาปทำของฮารอมบาปอาจารย์เข้าใจนะเรื่องของทำและได้บุญ
เรื่องของทำได้บุญทิ้งได้บุญนะเอ้าทำได้บุญก็คือฟัดดูทำได้บุญสุนัตทำได้บุญไหมได้บุญทั้งคู่เลยแต่ถ้าไม่ทำล่ะสุนัตถ้าไม่ทำไม่บาปแต่ถ้าฟัดดูถ้าไม่ทำบาปบาปสิละหมาดฟัดดูห้าเวลาถ้าไม่ทำบาปไหมบาปเออสุนัตละหมาดสุนัตก็ได้เอาละหมาดดูฮานึกถึงฮุกกลมก่อนอ้าวละหมาดดูฮาละหมาดดูฮาไปสุนัตเนี่ยทำคนคนหนึ่งไม่ละหมาดดูฮาบาปไหมไม่บาปแต่ถ้าเขาละหมาดเขาได้บุญไหมได้บุญวาญิบฟัดดูนึกถึงละหมาดห้าเวลาเลยอ้าวห้าเวลาถ้าทำได้บุญไหมโอ้ได้บุญสิแต่ถ้าไม่ทำล่ะเอาบาปฮารอมนึกถึงสุราเลยนึกถึงเหล้าเลยเอาเหล้าเนี่ยกินไม่ได้ถ้ากินบาปไหมบาปแต่ถ้าทิ้งมันล่ะทิ้งมันได้บุญอยู่แล้วทิ้งได้บุญทำก็บาปมักกะเราะห์ทิ้งได้บุญทำไม่ถึงขั้นบาปทำไม่ถึงขั้นบาปเพราะเป็นแค่มักกะเราะห์มักกะเราะห์คือสิ่งที่ศาสนาให้หลีกเลี่ยงอ้าวต่อมาอัตตอฮาเราะห์เขาบอกว่าความสะอาดเนี่ยมันก็จะแบ่งหลักๆนะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันไอ้ตัวเลขเนี่ยผมไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องจำให้จำเป็นความเข้าใจอย่างแรกเลยก็คือถ้าเป็นเรื่องของฮาดัสแบ่งออกเป็น2ฮาดัสแบ่งออกเป็น2นะฮาดัสแบ่งออกเป็น2ก็มีเรื่องของอะไรของการอาบน้ำทั้งร่างกายเขาเรียกอาบน้ำยกฮาดัสใหญ่อันที่2ก็คือวูดุแปลว่าอาบน้ำละหมาดวูดุแปลว่าอาบน้ำละหมาดการอาบน้ำละหมาดก็คือการล้างอวัยวะบางส่วนถูกป่ะเพราะอาบน้ำละหมาดนี่ทั้งตัวไหมไม่ทั้งตัวล้างแค่บางส่วนคราวนี้เราต้องรู้อีกว่าเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยวาญิบที่ต้องอาบเพราะเรื่องอะไรบ้างแน่นอนสองเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องละหมาดอาบน้ำละหมาดชื่อมันตรงอยู่แล้วอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะไปละหมาดถ้าไม่มีน้ำละหมาดเราก็ละหมาดใช้ไม่ได้อันที่สองตะวาฟต้องมีน้ำละหมาดนะแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่น้องที่หลายๆคนอาจจะพลาดก็คือการจับทูลกุรอานอันนี้จำเป็นต้องมีน้ำละหมาดส่วนที่เหลือเป็นซุนนะเท่านั้นแหละเช่นการซิกรุลลอฮ์การขอดุอานะแม้กระทั่งการอ่านกุรอานโดยที่ไม่ไปจับกุรอานถ้ามีน้ำละหมาดก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่ถึงขั้นบังคับเป็นไรนะไม่เป็นอะไรและสิ่งที่ทำให้เกิดฮะดัสเล็กก็คือสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดในหนังสือก็บอกมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องอะไรเรื่องปัสสาวะอุจจาระผายลมนะระหว่าง3อย่างนี้อุจจาระปัสสาวะผายลมเกิดฮะดัสใหญ่แต่ต่างกันเรื่องอะไรบ้างอะไรที่ดูต่างไปกับเพื่อนเลยก็คือผายลมผายลมเนี่ยเกิดฮะดัสไปฉี่ก็เกิดฮะดัสไปอึก็เกิดฮะดัสแต่มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันเรื่องผายลมเพราะผายลมเนี่ยมันไม่ต้องไปล้างก้นแสดงว่าไม่มีเรื่องอะไรเรื่องนะยิสลมออกมาเนี่ยไม่เป็นนะยิสนะแต่เป็นฮะดัสต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่นั้นเวลาคนผายลมต้องไปล้างก้นไหมไม่ต้องก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดได้เลยแต่ถ้าไปเข้าห้องน้ำต้องล้างชำระทุกครั้งจะเป็นปัสสาวะหรืออุจจาระก็ต้องล้างเมื่อล้างเสร็จปั๊บได้น้ำละหมาดไหมไม่ได้ต้องมาอาบน้ำละหมาดอีกรอบหนึ่งเป็นการทำความสะอาดทั้งในยิสแล้วก็มายกฮะดัสเล็กด้วยการอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าเกิดพี่น้องเดินขึ้นมามัสยิดปรากฏว่าแหมไอเราจังหวะถอดรองเท้าไม่ทันมองไปเหยียบขี้แมวไปเหยียบขี้แมวขี้แมวเป็นนายิสชัดเจนเพราะว่าแมวเราไม่กินแมวเมื่อไปเหยียบนายิส
เราก็เดินเข้าไปในห้องน้ำและเราก็ล้างเท้าของเราที่เปื้อนในยิสคำถามว่าเราต้องอาบน้ำละหมาดไหมไม่ต้องนะไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่เพราะอะไรล่ะเพราะการที่ร่างกายเราเปื้อนในยิสไม่ได้ทำให้เสียน้ำละหมาดเพียงแค่ล้างในยิสออกก็ละหมาดต่อได้เข้าใจไหมไม่ได้สินน้ำละหมาดสินน้ำละหมาดก็คือเรื่องอะไรเรื่องขับถ่ายเรื่องถ่ายลมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากตะวันหนักตะวันเบาหลับนอนหลับสนิทประมาณนี้นะมือไปจับอวัยวะเพศมีอันหนึ่งที่มักจะพลาดก็คือเรื่องของการไปล้างก้นเองบางทีอาบน้ำละหมาดมาจากห้องน้ำยังดีเลยลูกต้องเปลี่ยนต้องใส่เพิ่มก็ใส่พอใส่ปุ๊บมือมันต้องไปโดนอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องโรยนะโรยแป้งโรยอะไรแล้วก็ต้องทาวาสลีนทาอะไรปั๊บแล้วก็ไปละหมาดคิดว่ามีน้ำละหมาดอยู่อ้าวไปนึกขึ้นได้ทันทีก่อนจะละหมาดเราไปโดนอวัยวะเพศเนี่ยเสียน้ำละหมาดต้องแบบน้ำละหมาดไปไม่งั้นต้องอะไรต้องรอก่อนไปละหมาดให้เรียบร้อยแล้วค่อยประเภทแล้วค่อยสั่งอันนี้เราต้องเรียนส่วนฮัดัสใหญ่ส่วนฮัดัสใหญ่พี่น้องครับก็คือต้องอาบน้ำทั้งร่างกายและมันมีคำหนึ่งที่เราอาจจะสับสนเรื่องคำว่ายูนุมยูนุมเนี่ยมีแค่สองเรื่องจำให้แม่นเลยนะยูนุมมีแค่สองเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมีเพศสัมพันธ์อันที่สองมีอสุจิเคลื่อนออกมาเรียกว่ายูนุมส่วนคนที่มีประจำเดือนเนี่ยเราไม่เรียกว่ามียูนุมนะเราเรียกว่ามีฮัดัสใหญ่แต่ยูนุมก็คือประเภทของฮัดัสใหญ่นั่นแหละแต่มันชื่อมันแยกอีกทีนึงนึกออกไหมแต่ละข้อห้ามของคนมีจนาบะห์กับคนมีประจำเดือนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่แตกกันนิดหนึ่งเช่นประเด็นของเรื่องกีฬาก็คือว่าคนมีประจำเดือนกับคนมียูนุมถ้าเป็นตรงกันเลยนะคนมียูนุมเนี่ยห้ามอ่านกุรอานจะเอากุรอานมาอ่านไม่ได้แต่ถ้ามีประจำเดือนเนี่ยเขายังมีกีฬาอยู่มันก็แสดงว่ามีประจำเดือนเนี่ยอ่านกุรอานได้โดยเฉพาะคนที่เป็นคาฟิรคนที่ต้องท่องกุรอานตลอดนะประจำเดือนเนี่ยมีกีฬามาอยู่แต่มาตรฐานป้องกันเลยก็คือห้ามเลยแต่สิ่งที่ไม่ห้ามอย่างแน่นอนเลยนะอันนี้เห็นตรงกันนะไม่ห้ามเลยคืออะไรคือมีจนาบ้านเนี่ยคนที่มีจุดหนุ่มเนี่ยไม่ได้ห้ามเรื่องมีเพศสัมพันธ์สามารถที่สมมติอะไรคุณมีคือพูดยังไงของอาบแดงมีซ้ำได้สมมติมีจนาบ้านจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วผ่านไปชั่วโมงหนึ่งจะมีซ้ำเนี่ยไม่ต้องไปอาบน้ำต่อได้เลยแต่ว่ามีซุนนะให้ไปอาบน้ำละหมาดนิดหน่อยนะน้ำละหมาดไปล้างด้วยเพศเรียบร้อยแล้วก็ไปมีต่อแต่ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเป็นประจำเดือนปั๊บห้ามเลยสมมตินะก่อนหน้านี้มีเพศสัมพันธ์กันของอับนะพอหลังจากได้อยู่ชั่วโมงปรากฏว่าเลือกประจำเดือนมาสามีมาสกินแล้วยกคำสัญญาลิ้นบอกว่าอ๋อไม่ได้แล้วทำไมล่ะมีประจำเดือนแล้วห้ามเลยรอไปเจ็ดวันนั่นแหละเพราะประจำเดือนห้ามมีเพศสัมพันธ์ที่ลูกไม่ได้ห้ามอันต่อมาห้ามแต่ถ้ามีเฮ้ห้ามอะไรห้ามถือสิทธิ์อดแต่ถ้ามีจนาบะห์ไม่ห้ามงงไหมไม่งงนะเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเลือดประจำเดือนยังไหลอยู่จนกระทั่งแสงประยัดขึ้นแสดงว่าเราถือสิทธิ์ได้ไหมไม่ได้วันนั้นจบเลยแม้ว่าพอแสงประยัดขึ้นแล้วพอมาถึงประมาณสักแปดโมงเช้าประจำเดือนหยุดประจำเดือนหมดก็ถือวันนั้นเป็นไงวันนั้นก็ฟาวไปต้องไปรอใช้แต่ถ้าเป็นจนาบะห์เช่นในคืนนั้นในคืนรอมฎอนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างสามีภรรยาแล้วเกิดไม่สามารถจะอาบน้ำยกระดับทันเวลาเพราะเขาเรียกอะไรเวลามันกระชั้นชิดไหนจะต้องกินซูโฮอีกระหว่างกินซูโฮกับอาบน้ำยกระดับเราเลือกกินซูโฮก่อนเอาทำไมเลือกกินซูโฮก่อนล่ะอาจารย์ก็ซูโฮเนี่ยมันกินหลังจากนั้นไม่ได้แล้วถ้าไปกินหลังจากตัวที่ใส่ประยัดขึ้นก็กินไม่ได้สิ
ถ้ากินซูโฮก่อนนั่นหมายความว่าเรากินซูโฮเสร็จปั๊บอาจารย์เราล้างปากเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เดินไปอาบน้ำยกขาทั้งๆที่เข้าเวลาซูโฮยังเข้าแล้วแสดงว่าไอ้ช่วงที่เราเข้าเวลาซูโฮเนี่ยเราเหยียดสวดยังถือแล้วไม่ได้ห้ามและไปยกขาหลังจากนั้นได้แต่ยังก็ต้องยกพ่อแต่พ่อเราต้องละหมาดเลยละหมาดซูโฮเห็นไหมเนี่ยเจนาบ้างไม่ได้ห้ามอยู่ในข้อสอบนะเจนาบ้างไม่ได้ห้ามเรื่องอะไรเรื่องถือสิ่งของอ้าวต่อมาน้ำน้ำนี่จำง่ายดีเนาะถ้าในวัสดุสตรีมีสี่น้ำในหนังสือเรามีสามน้ำเขาแค่มาแยกกันแต่หลักๆก็มีสามน้ำน้ำได้เขาเรียกว่าน้ำสะน้ำทั่วไปน้ำสะอาดทั่วไปถ้าน้ำสะอาดทั่วไปมีชื่อมีน้องชื่อว่าน้ำพุทธลักจำไม่ได้นะน้ำพุทธลักน้ำพุทธลักก็คือน้ำทั่วไปที่เกิดขึ้นทำตามธรรมชาติเช่นน้ำทะเลน้ำแม่น้ำน้ำลำธารน้ำลำคลองน้ำหนองน้ำหนองไม่ใช่อยู่ในหนองน้ำเออน้ำบ่อน้ำตาน้ำบาดาลน้ำแข็งน้ำตกลงมาจากฟ้าน้ำฝนน้ำหิมะน้ำดูดเห็ดนี่คือน้ำที่ใช้ทำความสะอาดและตัวมันก็สะอาดอันที่สองเรียกว่ามะอุตอฮิรน้ำสะอาดน้ำสะอาดอันนี้พี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายไม่ใช่น้ำที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นน้ำธรรมชาตินั่นแหละแต่เป็นน้ำที่มันมีการผสมกันเช่นน้ำส้มน้ำมะพร้าวน้ำอัดลมน้ำแกงถามว่าสะอาดไหมน้ำแกงสะอาดไหมจ๊ะสะอาดสิไม่สะอาดเราจะกินได้ไงแต่เราไม่เอาน้ำแกงมาล้างมือเนาะเวลาจับนั่นละหมาดขอน้ำแกงสองหม้อนะจับนั่นละหมาดยกคณะคือน้ำแกงมีใครไหมไม่มีหรอกน้ำพวกนี้สะอาดแต่เอามายกหะดัษได้ไหมไม่ได้เอามาอาบน้ำละหมาดไม่ได้เอามาล้างในยิสไม่ได้รวมถึงน้ำมันลมด้วยนะฉันเคยเล่าไปแล้วเพื่อนฉันข้อสองไปเข้าห้องน้ำในห้างเราคิดดีไงคนเรามันคิดดีอ่ะปรากฏว่าไงปรากฏว่าในห้างฉันชู้ไม่มีน้ำก็ไม่ได้เตรียมไปมีแก้วน้ำอัดลมอยู่ก็เลยเอาแก้วน้ำอัดลมไปไงล้างก้นเดินมาจะไปน้องเหี่ยวไปเลยเดินมาติดสภาพทำอะไรบอกว่าโคกอยู่ไหนอ่ะน้ำอัดลมไปไหนอ่ะล้างเรียบร้อยแล้วมันอาจจะแก้อะไรนะแก้สถานการณ์ได้แต่ไปกลับไปบ้านต้องไปล้างอีกรอบนึงนะละหมาดไม่ได้นะอย่างงั้นละหมาดไม่ได้เพราะถือว่าไม่สะอาดตามบทบัญญัติศาสนาแต่ถ้ามองในมุมก็เฮ้ยมันก็น้ำอัดลมมันก็น่าจะได้นะแต่แค่มันซ่าแค่นั้นแหละแต่มันไม่ได้ไงเพราะมันเป็นน้ำที่ไม่ใช่น้ำมุตตลักน้ำเชื่อมได้ไหมถือถุงน้ำเชื่อมมาใช่ไหมจะไปทำต้องหยอดเข้าห้องน้ำเอาและไม่มีน้ำล้างแล้วแกะถุงน้ำเชื่อมล้างเลยเรียบร้อยพี่น้องมดขึ้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราเข้าใจเนี่ยถ้าเรารู้น้ำต่อมาอุตตอเฮตน้ำสะอาดคืออะไรน้ำสะอาดคือน้ำที่เราใช้ไว้กินอย่างเดียวเราไม่เอามาทำความสะอาดอันสุดท้ายน้ำยายิสก็คือน้ำที่สกปรกมีนายิสตกลงไปแล้วสกปรกน้ำฉี่น้ำน้ำอะไรเนี่ยนะน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำนายิสและก็อันสุดท้ายที่อยู่ในหนังสือมัซฮับชาฟีก็คือน้ำมูชัมมัสอันนี้เขาเรียกน้ำตากแดดน้ำมูชัมมัสน้ำตากแดดซึ่งมูชัมมัสน้ำตากแดดไงน้ำที่เอาไปใส่ไว้ในภาชนะที่เกิดสนิมและตากแดดมักกะโรเอามาใช้กับร่างกายเพราะมันจะเป็นโรคผิวหนังเพราะมันมีสนิมนั้นบ้านเราเนี่ยทุกวันเนี่ยถังน้ำที่เขาใส่ไว้เนี่ยจะเป็นถังน้ำแบบPVC อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเป็นพัสดุที่ไม่เกิดสนิมแต่สมัยก่อนเขาใส่ถังคล้ายๆแกลอนของน้ำมันน่ะ เป็นแกลอนน้ำมันถังน้ำมัน ปรากฏว่าสนิมเต็มเลยแล้ววางไว้กลางแดดไอ้นี่ก็ไปอาบทุกวันเป็นมะเร็งผิวหนัง
อ่ะเริ่มมาละไอเอ้าหะดัษใหญ่ก็มีอยู่แค่ประมาณ4อย่างนะมีจนาบะบอกไปแล้วหลับประนอนแล้วมีอสุจิขึ้นมามีประจำเดือนแล้วก็มีเลือดหลังจากการคลอดบุตรเรียกว่านิฟาสพี่น้องนะเลือดในอิสลามเรามีกี่เลือดอะไรบ้างเลือดประจำเดือนเลือดประจำเดือนอันนี้เป็นนายิสเป็นนายิสไม่พอแถมยังมีฮาดัสใหญ่ด้วยเลือดประจำเดือนนะเป็นทั้งฮาดัสใหญ่แล้วก็เป็นนายิสเมื่อหมดประจำเดือนต้องไปล้างแล้วก็อาบน้ำอันที่สองเลือดนิฟาสแปลว่าเลือดไหลหลังจากการคลอดบุตรเรียกว่าน้ำข้าวปลาอันนี้เหมือนกันเลยพี่น้องนิฟาสกับประจำเดือนเหมือนกันต่างกันจากสาเหตุของการไหลเท่านั้นแหละคือนิฟาสจะไม่มีทางออกมาได้เลยถ้าไม่มีการคลอดบุตรแต่ประจำเดือนมีได้ตลอดอันสุดท้ายมันมีเลือดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับใครเขาเรียกว่าเลือดอิสติฮาดะเรียกว่าเลือดเสียเลือดเสียเนี่ยเป็นนายิสนิฟาสก็เป็นนายิสแล้วก็เฮดก็เป็นนายิสแต่เลือดเสียไม่ห้ามละหมาดเลือดเสียไม่ห้ามละหมาดวาญิบต้องละหมาดอยู่แต่ต้องไปล้างแล้วก็มาละหมาดเลือดเสียคือเลือดที่มันไม่ใช่ประจำเดือนเกิดขึ้นจากอาการผิดปกติของร่างกายส่วนใหญ่แล้วจะออกมากับอาซีนอาซีนหมายถึงเส้นเลือดฝอยและจะเป็นเลือดสีแดงสดไม่ใช่เลือดประจำเดือนที่เป็นสีเข้มหรือเป็นลิ่มเลือดเลือดเสียเรียกอิสติฮาดะและก็เลือดอีกประเภทหนึ่งที่เป็นนายิสเหมือนกันก็คือเลือดที่เราเชือดสัตว์แล้วมันไหลอันนี้ไม่เกิดจากมนุษย์เราพอเชือดสัตว์เชือดวัวปั๊บเลือดที่ไหลออกมานั่นแหละเป็นนายิสแต่เลือดประเภทหนึ่งไม่เป็นนายิสและอนุญาตก็คือเลือดที่อยู่ในเนื้อสัตว์เขาเรียกฮีโมโกลบินเลือดที่อยู่ในเนื้อพี่น้องสามารถทานได้แปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติถ้าเราหั่นเนื้อเสร็จปั๊บเราใส่ไว้ในถ้วยแล้วมันก็จะมีแดงๆอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยเทลงไปทั้งหม้อนั่นอร่อยนั่นแหละอร่อยนะตัวอร่อยเลยรสชาติมันแต่คนสมัยก่อนไม่รู้ล้างแล้วล้างอีกล้างจนกระทั่งซีดไปหมดแทบจะไม่เหลือรสเนื้อแล้วเขาคิดว่าเป็นนายิสไงถ้าเราเรียนศาสนาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้เลือดที่มันอยู่ในเนื้อเนี่ยศาสนาถือว่าอภัยให้เพราะท่านหญิงไอชาเคยถามนบีว่านบีครับตอนต้มเนื้อเนี่ยมันมีเส้นที่มันมีเลือดที่มันไหลออกมาจากเนื้อ นบีก็ท่านหญิงไอชาก็ถามว่าไอ้ยังกินได้ไหมนบีบอกกินได้เพราะเลือดนี้ไม่ถือว่าเป็นนายิสเพราะมันคือรสชาติของเนื้อและที่จะอร่อยก็ต้องแบบนี้ด้วยนั้นเราได้เอาเนื้อต้มมาใส่แกงไม่อร่อยครับต้องเป็นเนื้อสดแม้กระทั่งทุกวันนี้นะคนที่ซื้อเนื้ออะไรเนื้อสไลด์อ่ะแล้วเอามาตากเอามาแช่เย็นนานๆนะสู้ไปซื้อเนื้อสดที่ตลาดที่เพิ่งเชือดเนี่ยที่ดิ้นอยู่นะแล้วมาแกงลองดูดิรสชาติไม่เหมือนกันหรอกหมดท่าคนกินเนื้อเนี่ยเขาไม่กินหรอกไอเนื้อสไลด์ที่ไปใส่ไว้น้ำแข็งเขาไปเอาเนื้อสดๆมาซื้อที่ตลาดมาเลยโลนึงต้มโหกลิ่นหอมหมดนี่เหมือนเป็นกูรูเรื่องทำอาหารเหมือนกันนะถ้าเลือดแยกออกมาไม่ได้นั้นฮารอมจ้ะเพราะเลือดนั้นเนี่ยเขาเอามาจากการเชือดสัตว์แหละเข้ามารองคนนอนมุสลิมเนี่ยเวลาโรงเชือดเขาเนี่ยเขาจะเชือดเสร็จเขาจะเอากะละมังอะไรมารองเลือดไว้แล้วก็ใส่ถุงเขาไปทำพวกก้อยซกเล็กอะไรเงี้ยเขาเทเลือดใส่อันนั้นไม่ได้เชื้อโรคทั้งนั้นนะเชื้อโรคทั้งนั้นเลยอ้าวต่อมาคุยเรื่องนายิสนายิสพี่น้องครับก็แบ่งออกเป็น3ประเภทพี่น้องจำง่ายเลยนายิสอะไรที่ต้องล้าง7น้ำเนี่ยมีอยู่อันเดียวเลยน้ำลายสุนัขอย่าไปตอบน้ำลายสามีกี่มีคนน้ำลายสามีล้าง7น้ำโอ้โหอะไรมันจะรังเกียจขนาดนั้นน้ำลายสุนัขนะไอ้ที่เหลือนี่ก็ล้างปกติทั่วไป
นะครับแล้วก็มีอยู่อันนึงล้างพิเศษหน่อยพิเศษคืออะไรคือปัสสาวะของเด็กชายที่อายุไม่ถึง2ขวบไม่กินไม่ดื่มอะไรรับนมเขาเรียกมูคอฟฟาฟ้าใช้น้ำพรมแล้วก็ละหมาดไปเอาน้ำพรมแล้วก็ละหมาดได้ไม่ต้องถึงขั้นล้างนะแต่ที่จะออกสอบก็คือเรื่องน้ำลายสุนัขน้ำนายิสอะไรที่ต้องล้าง7น้ำหนึ่งในนั้นเป็นน้ำดินน้ำลายสุนัขตอบเลยกาจบบอกหมดแล้วเดี๋ยวตอบไม่ได้ฉันสังเกตตอนฉันเรียนหนังสืออยู่นะนักเรียนฉันไม่ตกเลยอ่ะฉันงงมากเลยฮะก็บอกหมดเลยคนอื่นเขาตกกันเอาคนอื่นสอนตกมีฉันสอนทำไมตกเขาก็ถามทำไมอาจารย์สอนดีเหรอวะบอกหมดแหละไม่ล่ะคนเราอย่าไปยากบอกไปอะไรนะนี่ไงเขาถึงไม่เปลี่ยนฉันไงให้ฉันสอนนั่นแหละไม่ตกเพราะไงฉันบอกหมดนะก็สอบไปตามกฎเขาเขาให้สอบก็สอบไปคือมันเป็นเรื่องของการเรียนเนี่ยพี่น้องนะเขาก็มีการวัดมาตรฐานมันเป็นการวัดมาตรฐานแต่จริงๆอ่ะผมฉันสอนเนี่ยจุดประสงค์หลักนี่คืออะไรคือให้พี่น้องเอาไปใช้ผมไม่สอนตามหนังสือแบบเป๊ะนะผมสอนเกินกว่าหนังสือเยอะไปดูได้ในเทปบรรยายศาสนาผมเนี่ยที่สอนพวกเราเนี่ยสอนเกินกว่าหนังสือนั่นแหละอ้าวอาบน้ำยกฮะดัสอาบน้ำมีกี่ประเภทมี3ประเภท1อาบน้ำยกฮะดัสวาญิบต้องอาบอันที่2อาบน้ำซุนนะอันที่3อาบน้ำทั่วไปอาบน้ำเพราะว่าเราเหนื่อยเราล้าเราอยากจะนอนหลับสบายๆเรามีคือขี้ใครเราอาบน้ำนี่อาบน้ำประเภทสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในเรื่องศาสนาเพราะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของเราแต่เขาจะเอาแค่เรื่องอาบน้ำวาญิบกับอาบน้ำซุนนะมาอาบน้ำซุนนะเนี่ยพี่น้องจำง่ายๆเลยก็คือเวลาที่เราไปรวมตัวกันเช่นละหมาดบนสุกละหมาดอีดละหมาดจันทคาตหรือที่เวลาเราคลองเอียรอมพวกนี้จะมีซุนนะให้อาบและอีกอันนึงที่เห็นต่างก็คืออาบน้ำตอนเข้ารับอิสลามแต่ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าวาญิบต้องอาบนะรับอิสลามบางเล่มก็บอกไม่วาญิบแต่ที่วาญิบต้องอาบเลยแน่นอนก็คือการมีหมดประจำเดือนหมดเลือดนิฟาสและถ้าหมดอิสติฮาดอนี่มีให้อาบน้ำยกฮะดัษไหมไม่มีนะไม่มีคือล้างอย่างเดียวถ้าอาบน้ำก็อาบน้ำปกติแต่ไม่มีอาบน้ำยกฮะดัษอิสติฮาดอไม่มีฟัรดูในการอาบน้ำละหมาดฟัรดูนะรุกลของมันนะพี่น้องจำง่ายๆเลยอ้าวเนียดต้องมีอยู่แล้วอันที่สองเริ่มต้นที่หน้าก่อนตามกุรอานนะหน้าแสดงว่าไอ้ก่อนที่ไปถึงหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้วนล้างมือบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกอันนี้เป็นสุนัตสิ่งที่เป็นรุกลเป็นวาญิบเริ่มที่ล้างหน้าพร้อมเนียดนะเนียดล้างหน้าคือจริงเนียดมีมาก่อนแล้วแล้วก็ล้างหน้าเสร็จแล้วล้างหน้าเสร็จนะล้างมือถึงข้อศอกแล้วก็เช็ดศีรษะแล้วก็ล้างเท้านี่คือรุกลของมันล้างเท้าทั้งสองนะแล้วก็ตัรตีแปลว่าการเรียงลำดับเช็ดศีรษะก็รวมหูด้วยไงเช็ดศีรษะแล้วก็เช็ดใบหูนี่คือรุกลแสดงว่าที่ไม่ใช่รุกลคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบ้วนปากล้างมือก่อนกล่าวบิสมิลลาห์ไม่กล่าวบิสมิลลาห์ก็ไม่เป็นไรกล่าวบิสมิลลาห์เป็นสุนัตนี่คือรุกลของการอาบน้ำละหมาดนะซึ่งในหนังสือฉันจะสอนเยอะกว่านี้แต่นี่ในนอกหนังสือจะสอนเยอะกว่านี้
ไม่มีอะไรละน่าจะตอบได้ง่ายๆไม่ยากเลือดเสียเรื่องอะไรละหมาดเดี๋ยวขอดูก่อนนะดูข้อสอบแป๊บนึงข้อใดคือวิธีการยกหะดัสเล็กพี่น้องตอบได้ไหมวิธีการยกหะดัสเล็กทำไงยกหะดัสเล็กทำไงเห็นไหมงงอาบน้ำละหมาดเห็นไหมมันง่ายนะแต่ว่าโอ้โหใช้คำยากยกหะดัสเล็กทำไงอาบน้ำละหมาดยกหะดัสใหญ่คืออาบน้ำทั่วร่างกายนี่ข้อใดสามารถทำได้โดยไม่มีน้ำละหมาด 1. ละหมาดสุนัตทำได้ป่ะไม่ได้ตะวาฟสุนัตทำได้ไหมละหมาดจะนาซะอ่านกุรอานล่ะได้ดูเป็นไงกับผ่านดูหน้าแล้วสบายยังไงก็ผ่านดูแล้วโอ้ยง่ายอ๋อง่ายมากเลยวันหลอง่ายเกินอันนี้อาจจะงงหน่อยความหมายของเลือดที่ออกมาจากอวัยวะเพศสตรีในสภาพที่นางมีสุขภาพดี1เฮดประจำเดือนนั่นแหละ2นิฟาส3ดำ4อิสติฮาดอเฮดไงสุขภาพดีไงสุขภาพดีก็คือประจำเดือนประจำเดือนคือการบ่งชี้ถึงการมีสุขภาพที่ปกติที่ดีนะถ้าอิสติฮาดอนี่คนป่วยนะผมพี่น้องจำเลยนะอิสติฮาดอไม่ใช่คนปกตินะต้องไปหาหมอไม่ต้องมีโรคสักอย่างแล้วแต่คนมีประจำเดือนไม่ต้องไปหาหมอหรอกมีไหมไปหาหมอปุ๊บนี่มาทำอะไรอ๋อมีประจำเดือนจ้ะไม่มีไปหาหมอทำไมก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าปวดท้องอีกเรื่องนึงนะไปหาหมอไปหายากินไปหาอะไรอุ้ยง่ายหมดเลยนี่อันนี้สิ่งใดที่ทำแล้วไม่เสียละหมาดไม่เสียละหมาดนะไม่ทำให้ละหมาดเสีย 1. ผายลมโดยไม่เจตนา เสียปะเสียเดี๋ยวผมหลอกไงไม่เจตนาเว้ยเฮ้ยก็ไม่เจตนาไม่น่าจะเสียนะเพราะเราแอบตด ข้างๆไม่รู้หรือผมอาจจะหลอกก็ได้ผายลมโดยที่คนข้างๆไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ใช่เงื่อนไขคนข้างๆไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราถ่ายเราผายลมเสียเจตนาเลิกละหมาดทั้งๆที่ยังไม่เสร็จอันนี้เสียละหมาดไหมเสียนะเนียดออกจากละหมาดทั้งๆที่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเสียละหมาดเลยเพราะไม่ตั้งใจไม่มีเนียดจะละหมาดแล้วไงทั้งๆที่ยังละหมาดอยู่แหละผมเคยสอนไปแล้วอีกข้อนึงคุยโทรศัพท์ละหมาดอยู่แล้วคุยโทรศัพท์เสียป่ะโต๊ะบอกไปเสียอ๋อหรออย่าไปทำที่ไหนเนี่ยเสียดิละหมาดอยู่ปุ๊บเสียงดังโทรศัพท์ละหมาดอยู่แป๊บนึงหลังละหมาดค่อยโทรมาวางปั๊บละหมาดต่อเรียบร้อยไม่ได้นะแต่ถ้าปิดเสียงได้นะสมมติมันดังใช่ไหมกดปิดมันมีบางคนเผลอไงกดปิดดังอีกกดปิดดังอีกคราวนี้ละหมาดอยู่เว้ยไม่ได้แล้วนี่เสียเลยไอหรือจามในละหมาดเสียละหมาดไหมไม่เสียเห็นไหมฮะกดปิดไม่เสียจ้ะจะห้ามคุยนะอาจารย์ห้ามคุยนะกดปิดอย่างเดียวกดปิดเสียงไปได้
อะไรนะปัสสาวะเล็ดเหรอฮะอ๋อไอ้นี่ถ้าเป็นโรคไม่เสียครับเค้าเรียกมะซูรอเป็นโรคไม่เสียแต่ถ้าไม่ได้เป็นโรคนะหมายถึงว่าเราอาจจะเป็นวัยที่คุมยากแต่ไม่ถึงขั้นคุมไม่ได้เช่นบางคนเนี่ยจะออกตอนจามแต่ปกติออกไหมไม่ออกอ๋อถ้าปกติออกแบบนี้เป็นโรคแล้วถ้าปกติออกเนี่ยเป็นโรคแต่ถ้าเกิดเฉพาะจามไอแล้วมันออกอันเนี้ยแสดงว่าอาจจะมีมันเสื่อมแต่มันยังคุมได้ก็ยังสามารถให้เป็นละหมาดใหม่อยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นไปอาบน้ำละหมาดใหม่ได้ก็ไปต่อแต่ถ้ามันเกินกว่าสุดจะวิสัยแล้วคือละหมาด3ครั้งก็ไอมันก็ไหลอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโรคแล้วแต่นานๆทีครั้งเนี่ยสามารถจะทำใหม่ได้นะถ้ามันตลอดไม่อันนี้เป็นถือเป็นโรคศาสนาภัยให้อะไรนะเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่อาบล้างใหม่เปลี่ยนใหม่อ้าวผมถามอีกข้อหนึ่งคนที่มัสบูกเนี่ยถึงไปทันท่าไหนถึงไม่เรียกมัสบูกไปทันท่าไหนถึงไม่เรียกมัสบูกในร็อกอาแรก1รุกัว2เอติดาน3สุญูดนั่งระหว่าง2สุญูดทันท่าไหนรุกัวทันรุกัวก็ถือว่าได้ร็อกอานั้นแต่ถ้าไม่ทันรุกัวไปทันเอติดานถือว่าเป็นมัสบูกแล้วเนี่ยไม่ยากอะไรง่ายๆคือเอาเฉพาะที่ว่าเราเข้าใจอ่ะผมว่าพี่น้องเข้าใจเนี่ยไม่ได้ถามอะไรซับซ้อนอะไรนะครับส่วนใครที่อ่านหนังสือไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของพี่น้องต้องไปเรียนนะไปเรียนให้อ่านได้นะถ่ายไปเลยด้วยเดี๋ยวให้ครูย่าเป็นคนอ่านให้ฟังหรือเปล่าครูย่าทำไงถ้าเกิดอ่านหนังสือไม่ได้โต้บอกฉันอ่านไม่ออกจ้ะอ๋อให้ฉันเป็นคนอ่านใช่ไหมอ๋อได้ฉันกลัวจะไม่อ่านอย่างเดียวจะบอกด้วยสิอ๋อโอเคแสดงว่าวันสอบนี่ฉันต้องอยู่ใช่ไหมเหรออ๋อนึกว่าไม่อยู่ได้อ๋อจ้ะนะก็อย่าไปซีเรียสมากนะก็ถือว่าเป็นการวัดตามกฎเกณฑ์ที่ทางอิหม่ามเขาว่าเอาไว้ก็ขอแต่ว่าไม่ใช่พอไม่ซีเรียสปั๊บโอ้โหไม่ตอบแล้วอาจารย์ฉันมั่วอย่างเดียวไม่เอานะเราอย่าได้ดูถูกตัวของเราเองต้องบอกว่าเฮ้ยเราเรียนมาเราได้อะไรด้วยแต่ผมเนี่ยเน้นย้ำก็คือความเข้าใจถ้าเราเข้าใจปั๊บสบายเลยเหมือนที่ผมถามพี่น้องนี่แหละพี่น้องตอบได้1 2 3 4แสดงว่าเข้าใจละแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกเรื่องเราทำกันอยู่แล้วทุกวันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์